สวัสดีครับอินเ์เน็ตโอเควันนี้เรามาคุยกันเรื่องเงินทองแลนะน้ำมันนะครับของ uh, วันที่16เดือน6นะครับ uh, ลองมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นดอลลาร์ uh, แข็งขึ้นไปอีกนะครับหลังจากต่อ FOMC ออกมา0.75ใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะมีสัญญาณ divergence นะครับลงมาอันนี้ลงมา แต่ว่าอันนี้ขึ้นไปนะครับนี่ก็คือ d i v e r g e n ั่ของของดอลลาร์นะครับแล้วมันจะกระทบอะไรล่ะแล้วมันจะมาไปกระทบะพวกเทรดฟอเร็กซ์ก็คือยูโรนะครับยูร uh ์ uh, นะครับเราจะเห็นได้ว่ายูโรเนี่ยเขาต,ตอนอันนี้เดลี่ชาร์ท ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าเขาเกือบอาจอาจจะนะครับอาจจะเป็น double bottom นะครับเราจะไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเขาจะผ่านจุดนี้มานะครับ1.07872นะครับถ้าเกิดเขาขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะเข้าฝั่งบายก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราจะยังสามารถเทรดสั้นอยู่ก็คือ s c ป p i n g ไปไปก่อนนะครับต่อเทรดสวิงนะครับส่วนสัญญาณ divergent ของ e u r ด d ลลาร์ dollar, ก็ ไม่มีนะครับตอนตอนนี้ยังไม่ยังไม่เจอนะครับเอาละเราไปต่อไปเราไปดูทองกันดีก,กว่า GC ทองโอเคทองอา่าฟัน d a เมนท a ลโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดอินฟลชันมาทองก็จะขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยต่างทองเนี่ยเขาเขาเขายังไม่ไปไหนนะครับก็อยู่ใน range ชงเขาอยู่ยังอยู่ยังยังยังไม่ได้ไปไหนอยู่ในเรนจ์ชาร์ต สั้นๆน,นี่แหละพันพันแปไม่ถึงพันเสักทีแล้วก็ไม่ลงไปพันพนสักทีนะครับยังอยู่ใน range shoe แต่ว่าสัญญาณ d i v e r g e n c เนี่ยเขามีไม่มเขาก็ไม่มีนะครับ uh, d i v e r g e n c ไม่มีหรือ c o n v e r g e n c ก็ไม่มีลองดูตัวนี้เดๆตัวนี้ก็ต่ำสุดนะครับตัวนี้อืมไม่แน่ถ้าเป็นอันนี้ทะลุลงมาแต่ว่าอันนี้ยังสูงขึ้นอยู่อาจจะเป็น c o n v e r g e n c เข้ามานะครับแต่สำหรับวันนี้ ไม่ยังยังต้องดูไปก่อนเนาะเคสเราไปสู่น้ำมันน้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันโดยส่วนใหญ่ผมจะเทรดฟันด d a เม n นทัลนะครับแต่ว่ามันมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยนนั้นเท่าไหร่เราเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่า o p e ปเขาควบคุมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาอยากจะให้มันไปไหนเขาก็มันก็ไปทางนั้นนะครับแต่ว่า t า a เทรดน้ำมันนี่คือจะเห็นได้ว่ามันอัพเทรนอยู่ อาจจะ pull back ถึงแถวๆแถวๆแถวนี้ก็ได้นะครับ support 94.10นะครับแต่มันก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากนะครับซึ่งโดยโดยส่วนใหญ่เขาจะใน fundamental เข้าในในข่าวเขาจะบอกว่าเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง120 100- ถึง150ปัจจัย fundamental นี่ก็คือถ้าเื่อ ใชน่ China, หรือไม่ก็ประเทศจีนนี่เขาเริ่มเปิดประเทศแล้วแล้วทีนี้การประสิทธิประสิิทธภาพการผลิตการคอน s u m อ e r ทุกอย่างเขาเริ่มดีแมนมากขึ้นน้ำมันก็จะพุ่งขึ้นไปส่งอีกนะครับนี่ก็คือ fundamental แต่ที่ีีเรายังไม่เจออะไรนะครับเจอแต่นี่แค่นี้เองนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับจะมีอะไรก็คอมเมนต์ลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ